ครับแล้วฮะอย่างที่บอกไปวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับคุณผู้ชมหลายๆคนมารอคอยกันอยู่เลยแฟนคลับมารอกันเยอะมากแล้วแม่มารอต้อนรับเยอะมากขอต้อนรับน้องไบรอันน้องสันน้องฟอร์มสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างโหวันนี้พาแฟนคลับมาถล่มรายการเราเลยนี่มารอตั้งแต่ต้นรายการเลยนะตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นเขาถามว่าอีกนานไหมกว่าลูกชายแห่งชาติจะมาฉายาลูกชายแห่งชาติเหรอฮะครับใช่ครับโอ้นะเขาเป็นแชมป์มา200สมัยแสดงว่าเธอมีฉายานี้แล้วล่ะเธอมีมัมมี่เยอะมากเลยเหรอโอ้เพียบเลยจริงเหรอเพียบเลยครับส่วนใหญ่ถ้าสมมติไลอ้อนนี่คือโพก็คือมัมมี่เลยมีคุณแม่หลายคนอยู่มีคุณแม่หลายคนคุณพ่อคนเดียวครับเดี๋ยวก่อนแนะนำตัวกันดีกว่ากันหน่อยดีกว่านะครับเอาเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยครับสวัสดีครับผมฟอร์มชนิพัฒน์ครับแชมป์ไมโนคัมซีซั่น8ครับสวัสดีครับไรอันกับอดิตครับผมแชมป์ไมโนนี่ครับ200สมัยครับสวัสดีครับน้องซันไมโนคัมครับศิลปินยุงข้าวเรคคอร์ดครับอันนี้น่ากลัวสุดตัวเนี้ย200สมัยเนี่ยทำนี้มาแล้วแบบขนลุกน่ากลัวเหรอครับกลัวค่ะ200ค่ะ200ไม่กลัวได้ยังไงก่อนร้องเพลงครับไม่ได้ไปฆ่าคนเขาใช้ไม่เขาใช้เสียงในการฆ่าใช่ไหมต่อสู้คู่แข่งอยากรู้ความรู้สึกสมมุติว่าอุ๊ยเราชนะมาแบบรอบที่ร้อยแล้วความรู้สึกเหมือนยังไงอีกแล้วอย่างงี้ป่ะมีฟีลงั้นป่ะไม่มีเลยครับตื่นเต้นทุกครั้งที่ต้องแข่งจริงเหรอลุ้นๆทุกครั้งเออคือแบบสมมุติแบบยิ่งกดดันมั้ยพอยิ่งแบบอุ๊ย2ได้แบบพอแล้วถ้าพลาดขึ้นมาครั้งที่201อย่างเงี้ยมันจะแบบเฮ้ยยิ่งสูงยิ่งหนาวเลยเออใช่มั้ยจริงๆครับยิ่งสูงยิ่งหนาวใช่มั้ยแน่นอนวันนี้น้องๆทั้ง3คนเนี่ยเค้ามารวมตัวกันเพราะจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของพวกเขากับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Brian Sun Form Concert เออชื่อคอนเสิร์ตนี้ก็เอาชื่อมาเรียกกันแต่ละคนเลยเหมือนชื่อภาษาอังกฤษสักอย่างเออทีแรกนะ Brian Sun Form ใช่ครับทีแรกก็นึกว่าเหมือนว่าเป็นคอนเสิร์ตแบบศิลปินต่างชาติ Brian Sun Form อะไรอย่างงี้ชื่อเต็มคือ Lacta Soy ภูมิใจเสนอและ Brian Sun Formคอนเสิร์ตคือเราย่อด้วยมาเป็น R S F แล้วใช่ครับ F เป็น S F ครับผมนะฮะแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ปล่อยออกไปแบบว่าเอ้ยจะมีคอนเสิร์ตนะแฟนๆแม่กระแสตอบรับเป็นยังไงด้านเราก่อนเลยซันดีใจครับก่อนอื่นอยากขอบคุณผู้ใหญ่ทางที่บ้านยุงข้าวด้วยนะครับแล้วก็ทุกส่วนเลยครับที่เมตตาพวกเราครับแล้วก็ด้วยแฟนคลับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นกันหมดโปรโมชั่นแล้วแต่ยังบอกว่ายังซื้อได้อีกนะครับความรู้สึกก็คืออยากทุ่มเทเต็มที่ที่สุดครับให้คุ้มกับค่าบัตรที่แม่ๆซื้อมาหรือว่าทุกๆคนได้ทุ่มเทซื้อกันมานะครับเราก็ทำโชว์ดีสุดแล้วก็ศิลปินรับเชิญนี่คือต้องบอกว่าโอ้โหคุ้มค่าราคาเลยเราเหมาะให้ครับจริงเหรอศิลปินรับเชิญเยอะเหรอฮะหรือว่าไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแต่มีเรียกว่าตัวเด็ดเลยใช่ๆครับอ๋อเปิดหรือยังฮะเปิดแล้วครับเปิดแล้วมีใครบ้างมีใครบ้างก็มีพี่แจ๊ดครับโอ้พี่แจ๊ดสปุกนิกของเรามาขำเลยมาใส่แดดเลยแล้วก็พ่อบ้านของเราพ่อหม่ำพ่อหม่ำเป็นบอสในค่ายด้วยมีไหมมีไหมแล้วก็เอ็มบีของเขาเลยน้องแก้มครับก็แชมป์ไม่หมดนี่เหมือนกันครับแก้มสามคนครับใช่ครับน้องแก้มอาจจะมีเพิ่มครับอาจจะมีเพิ่มอีกใช่ๆครับนึกภาพออกเลยครับพี่แจ๊ดมาเขาชวนเต้นอย่างเงี้ยไหวไหมเต้นเต้นสไตล์พี่แจ๊ดอ่ะเขาบอกว่านี่คือเป็นการแบบว่าเอามาแบบเตรียมพร้อมมากเลย3คนนี้ร้องเล่นเต้นแบบว่าโอ้โหมาหมดใช่ยังไงเอ่ยซ้อมกันยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วคอนเสิร์ตเนี้ยครับคือถือได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกของพวกเราเลยที่จัดกันแบบจัดใหญ่จัดเต็มมากแล้วก็ไม่ได้มีแค่การร้องเพลงแน่นอนอาจจะมีการโชว์การแสดงบนเวทีหรือว่าการเล่นมุกหรือว่าอะไรต่างๆบนเวทีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าพี่หม่ำเองก็เป็นคนที่ตลกและทำเพลงด้วยอยู่หลังบ้านนี่ครับและด้วยคือต้องบอกว่านอกจากที่เราตลกกันแล้วในค่ายยุงข้าวคือตลกทุกคนครับตลกได้หมดเลยเหรอนี่ได้คำผวนคำเผินอะไรได้ไหมขอสักตับแฟนๆบอกอุ้ยเดี๋ยวไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตจะตลกจริงหรือเปล่าอย่างนี้ชงมาขนาดนี้แล้วชงมาเดี๋ยวก่อนให้คิดก่อนนิดนึงอยู่เอาแป๊ะส่งให้น้องสิคมมือส่งไม่ได้ค่ะให้น้องส่งกันเองค่ะอย่างเชียงใหม่ชายเมียงครับประมาณนี้ก่อนเลยครับโอ้โหกำลังรอเลยนะเมื่อกี้กำลังจะขำเลยนะรอขำเลยนะยังไม่กินข้าวเช้าเลยพี่คือต้องเดี๋ยวให้ช่างภาพเราส่งให้มีมุกไหมอย่างสีเหลืองสีเหลืองเยลโล่ครับได้ไหมพี่ได้อยู่นะได้นะอย่างสีเหลืองแหมเล่นเช้าคือต้องบอกว่าไม่กล้าปล่อยมุกมากครับเพราะว่ามุกมีอยู่สองสามมุกพี่ให้เล่นบนเวทีดีกว่าเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวมันหมดอันนี้เตรียมตัวกันมาพี่หม่ำเนี่ยได้ซ้อมได้อะไรกันบ้างหรือยังหรือว่ารู้แนวทางแบบคอนเสิร์ตเราจะมีโชว์อะไรยังไงกันบ้างยังเอ่ย
ตอนนี้ก็เริ่มซ้อมแล้วครับเริ่มซ้อมแล้วครับพูดถึงความแบบเซอร์ไพรส์หน่อยในคอนเสิร์ตจะมีเซอร์ไพรส์อะไรแฟนๆบ้างแต่ละคนเลยละกันอ่ะซันก่อนเลยอ่ะเซอร์ไพรส์ของซันหนึ่งซันเป็นลิเกเหรอครับแต่อาจจะไม่ใช่ลิเกคนเดียวที่เล่นคนเดียวอาจจะมีเป็นลิเกแบบล่องหนหรือเป็นลิเกแบบมาตลกลิเกล่องหนลิเกล่องหนคือไงเอาเล่นๆอยู่กลางแบบลงละครนี่จู่ๆหายแวบไปออกมาเป็นชุดนักร้องนึกว่าจะเป็นตกใจนึกว่าบุ๊บลงหวังใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ที่พูดเมื่อกี้คือไม่มีแน่นอนอ๋อไม่มีล่องหนไม่มีแน่นอนอาจจะมีแบบว่ามันจะเปลี่ยนไม่ทันนะอะไรอย่างเราคนส่วนใหญ่ก็ร้องเพลงบนเวทีอะไรงี้อาจจะได้เห็นการร้องเพลงบนสลิงแบบยืนขาเดียวร้องเพลงแล้วก็มีได้อันนั้นจะมีอันนี้ก็คือมีอภินิหารนิดนึงอันนี้พูดก็คือไม่มีอ่ะแล้วก็ที่พูดแล้วไม่มีอ่ะอย่างนี้ก็พูดหมดแล้วครับเดี๋ยวมีแน่นอนเขาเซอร์ไพรส์มีแน่นอนเราสามคนเซอร์ไพรส์แน่นอนเห็นว่าที่หนักสุดคือซ้อมเต้นกันหนักอยู่เหมือนกันนะเต้นหนักเลยคือเรามีใครสายเต้นใครเป็นสายเต้นมาก่อนไหมสั้นเหรอหมายถึงว่าเก่งมากแต่ไม่ได้เต้นถึงว่าเป็นจังหวะเป็นสเต็ปเป็นเรื่องเป็นราวขนาดใหญ่โตอย่างนั้นใช่ไหมเป็นสเต็ปงานวัดพี่เด็กบ้านนอกต่างจังหวัดอายุแบบจังหวะนิดแต่ครั้งนี้มาเนี่ยต้องเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมใช่ครับก็เลยค่อนข้างที่เราต้องทุ่มเทกับเรื่องการเต้นเยอะที่สุดเพราะว่ามีจังหวะอะไรไม่แต่ดูทรงเนี่ยเป็นบอยแบนด์อย่างนี้ได้เลยนะสามคนเลยใช่ผมเป็นอยู่ในค่ายด้วยบอยแบนด์ใช่ครับของยุงข้าวก็ตอนนี้เป็นสามคนว่าครบเป็นค่ายนี้คนอื่นไม่ค่อยครบมีฝึกท่าลาตินกันยังเห็นเขาบอกมาในนี้บอกเลยว่าโอ้ต้องมีแบบสเต็ปลาตรงลาตินด้วยใครบอกมันเนี่ยแค่ไหนเดี๋ยวไม่ลุ้นไม่ดูบนเวทีครับครับไม่อยากรู้ในส่วนของเพลงจะได้ฟังแนวไหนบ้างหรือว่าจะมาสายถนัดอย่างเดียวมีสายที่แบบจะครบรถยังไงบ้างสายที่แบบไม่เคยเห็นอย่างนี้จะมีไหมแอนโทนคือต้องบอกว่าเรื่องเพลงมากกว่าครับเราจะนำเพลงลูกทุ่งยุคเก่าด้วยความที่เราเป็นลูกทุ่งแล้วมาทำเป็นสมัยใหม่เพิ่มขึ้นอาจจะด้วยเวอร์ชันดนตรีกลมกล่อมมากขึ้นอาจจะเพลงสนุกจ๊ออะไรอย่างนี้จะจ๋าเลยทำเป็นเพลงสนุกอย่างที่พี่บอกเต้นเพลงของเพลงช้าอาจจะเกิดขึ้นได้แน่นอนใช่ครับผมเวทีอลังการใช่ไหมแน่นอนเลยอย่างเงี้ยพอนึกภาพปุ๊บพี่ว่าพอขึ้นมาปุ๊บโอ้โหห่างเครื่องต้องเห็นแดนเซอร์แบบพลึบอ่ะครับใช่คือห่างเครื่องนี่คือเต้นนี่คือแบบเราไม่ต้องเปิดแอร์เลยเพราะว่าปีกนกพัดเย็นพัดเย็นแน่นอนไม่แล้วแบบพอตอนจบอ่ะช่วยกันเก็บด้วยนะฝนลวกกราวและนะฮะคอนเสิร์ตจะมีขึ้นวันไหนนะครับวันที่1มิถุนายนนี้ครับ1มิถุนายนนี้ที่โรงละครเคแบงค์สยามเทอร์มินอลครับสแควร์วันบัตรจองได้ทางช่องทางไหนเอ่ยทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยครับหรือว่าโทรไปที่022623456ได้เลยครับทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาอยู่นะฮะจับจองกันได้ครับพี่จะบอกว่าอยากรู้เลยไม่พี่จะบอกว่าคอนเสิร์ตอ่ะได้ยินมาว่าบัตรอ่ะเหลือแบบโอ้โหน้อยมากแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้จับจองอ่ะทำไมอ่ะตกใจอะไรอ่ะพี่เหลือบานพี่เว้นนานไปพี่บอกว่าโอ้โหได้ข่าวมาว่าบัตรเหลือน้อยมากพี่ก็บอกไปเลยโอ้ตอนนี้พี่กำลังนึกถึงตัวเลขที่พี่ PR เขาบอกมาอยู่เมื่อเช้าคุยกันเหลือน้อยมากจริงจนเอาจริงเหลือน้อยถึงขนาดที่ว่าแบบมีลุ้นที่จะปรับไอ้พูดได้ไหมแล้วต้องลุ้นไหมต้องย้ำว่ามีลุ้นครับอาจจะมีลุ้นเพราะว่าด้วยตอนนี้แถวหน้าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเป็นโปรโมชั่นแต่หมดโปรโมชั่นแล้วแล้วก็แถวหน้านี่คือแทบจะเต็มแล้วครับบัตรราคาสูงเต็มแล้วเต็มจองหมดจ้าบอกเลยเต็มแล้วครับแต่ต้องบอกกับพี่น้องทุกท่านครับแล้วก็อยากฝากอีกสักครั้งว่าแถวหลังเรายังเหลืออยู่ว่าอาจจะแบบมีพงมีเพิ่มหรือเปล่าเลยไม่รู้ไม่ถ้าแบบเต็มปุ๊บเดี๋ยวมาดูรับ2ถ้าเต็มปุ๊บมีคิดแล้วอ่ะดิตอนนี้แหละบิ้วๆแล้วอันเผื่อไว้มัน20กว่าเพลงลูกทุ่งโอ้คนเดียวเลยเหรอคนเดียวอันแล้วอัน20สันจับเพลงไม่ต้องร้องนะ20เพลงก็สันกับฟอร์มคนละ3แล้วอันจัดไป20เฟมองหน้าอย่างนี้แหละฟอร์มเอาฟอร์มมองอย่างนี้อ่ะเห็นไหมอันนี้เขาทันนะเขาไวนะตื่นแล้วแสดงว่าตื่นแล้วแต่ไวอยู่รับไวนะอะแต่แน่นอนวันนี้มีโชว์พิเศษมาในรายการด้วยแต่ก่อนจะไปโชว์พิเศษต้องถามหนุ่มคนนี้เขาหน่อยวันนี้เป็นวันดีของเขาครับเจ๊ฮะยังไงออร่าจับวันนี้ออร่าจับปล่อยซิงเกิลวันนี้แล้วตอนกี่โมงนะ 9:59 ยังไม่มี MV เลยตอนนี้ใช่ครับเขาดาวเหรออีก8นาทีเหรอ
ใช่เขาดาวถอยอ่ะเพลงอะไรเพลงอะไรเป่าให้รักเสกให้หลงครับเป่ามาแนวนี้เลยเป่าแต่เป็นต้องบอกว่าการทำเพลงครั้งนี้ค่อนข้างที่ว่าแตกต่างกับก่อนๆครับเพราะเราจะเป็นลูกทุ่งจ๋ามาตลอดแต่ด้วยเวอร์ชันนี้เราได้มีโอกาสทำกับพี่เต็มถังคือโปรดิวเซอร์ในค่ายยุงข้าวแล้วก็ได้เพลงนี้มาแต่เราอยากได้แบบเป็นป๊อปให้คนลูกทุ่งวัยรุ่นยุคใหม่หันมาฟังหันมาเข้าถึงใช่ครับแล้วก็ชอบด้วยในเนื้อเพลงอะไรครับนี่ยังไม่เห็น MV พี่ยังไม่เห็นไม่ได้ฟังเพลงเลยนะสไตล์มันแบบว่าถึงอยากฟังไม่ได้ด้วยเล่ห์ต้องเอาด้วยกลหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เปล่าไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยเสน่ห์ก็ประมาณแบบพี่อาจจะเคยเจอฟิลแบบแอบชอบใครสักคนแต่แบบจะทำไงนะเดี๋ยวจะชอบจากอะไรยังไงดีเออยังไงดีสาธุที่มีโอกาสขอให้ได้คุยได้ชอบเถอะอะไรเงี้ยใช่พี่ก็เป็นการบนขอเอามาอยู่ในเพลงแล้วต้องไปเป่าหูเขาด้วยไหมอะไรครับต้องไปเป่าหูเขาด้วยไหมไม่เคยเป่าหูเคยเป่ากบด้วยกันเล่นตอนเด็กแกเป่ากบไม่แต่สายตาดูแผ่วพามากเลยนะในช็อตคลิปใน MV ที่ปล่อยออกมาเป็นการแสดงไม่ต้องดัดเลยพี่อันนี้จริงเหรอเอาจริงพี่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆอันนี้พี่เปิดดูไม่เก็ตคือแบบน้องด้วยตัวเองน้องแก้มเป็นนางเอกด้วยครับนางเอกดูดีอ่ะดูสายตาเพิ่มได้บ้างไงอ่ะดูสายตาเนาะก็ปกติชินแล้วฮะเจอบ่อยแล้วชินทำไมสายตามันยังไงชินยังไงชินกับความมันยังไงเวลาไปงานประมาณนี้เลยพี่สายตาคือแบบยังไงสกิดยังไงยังไงสายตายังไงพูดเลยขอพูดสักคำได้ไหมครับในช่วงโปรโมทเพลงนี้สองคนนี้ควรนั่งได้หมดการโปรโมทไม่พี่เขาก็ช่วยโปรโมทไงช่วยโปรโมทไงเพลงจะปล่อยแล้วเนี่ยอีกยังไงฟอร์มยังไงสายตาเป็นยังไงเขาเป็นคือเขาจะเป็นคนที่ว่องไวมากกว่าคือเป็นคนทันเลนตาไวทั้งสายตาแล้วก็คำพูดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอเวลาอะไรเขาก็จะนี่ถือว่าโชคดีว่าสตูนี้ทีมงานผู้หญิงไม่ค่อยมีแล้วเราก็จะได้เห็นสายตาแบบใน MV กันสารพี่ให้โอกาสพูดถึงพี่ฟอมผมเป็นคนที่มีประวัติครับเป็นคนไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ผมจะไม่เคยว่าใครอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าเราทำไม่ลงเพราะเราอยู่ด้วยกัน3คนไงพี่จะอยู่ๆไปว่าผ่านข้ามช่องผ่านมาว่าเงี้ยจะดูไม่ดีออกสื่อออกอะไรเป็นหน้าเป็นแต่ต้องยอมรับมั้ยล่ะเพื่อนๆพูดมาขนาดนี้ยอมรับมั้ยล่ะโหพี่ผู้ชายมีบ้างครับเป็นผู้ชายแม้ไม่ก็เลยอินเนอร์ในเพลงก็เลยได้เลยด้วยนะคีออนใช่ครับแต่เราไม่ถึงกับจู่โจมก็มีความให้ระยะให้เกียรติไม่ผิดที่เราจะชอบเขาก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ใช่ไหมฮะให้รักเสกให้หลงเป่าให้รักเสกให้หลงแล้วคนนี้มีใครอยากพูดถึงเขาบ้างไหมพวกเรา3คนก็เป็นคนไม่เดียวสิคนอื่นเขาพูดสิจะพูดถึงตัวเองเลยหรอพี่ฟองพูดถึงพี่ฟองหรอฟองพูดถึงก็เป็นพี่ชายที่ดีครับแต่ว่าเวลาทำงานร่วมกับใครร่วมกับคนอื่นไม่ค่อยได้ทำไมจะไปคิดจริงเขาเสมอลูกชายแห่งชาติพูดครับน้องซันไม่ได้พูดเลยถ้าประโยคนี้ซันพูดอ่ะพี่จะโอเคแต่ถ้าคนพูดไม่เอามาจากคนเชื่อเลย 100% คิดจริงคือทำงานจริงจังใช่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 คิดจริงจังคือคิดทำงานจริงจังเป็นคนจริงจังกับการทำงานครับนี่ตกลงจะไม่มีใครเอาเขาคืนเลยใช่ไหมเนี่ยสองคนนี้กลัวไงปล่อยหมดเลยเขาเป็นคนดีมากครับจริงไงไม่มีอะไรเลยด่างพ้อยไม่มีในชีวิตเขาสั้นๆง่ายๆเลยใช่ครับโอ้โหจบเลยซันมีอะไรพูดไหมไม่เป็นไรครับอะไรที่ไม่ดีก็โยนมาที่ผมสมมติ500แล้วนะต้อนรับเลยรับเพียงผู้เดียวครับเรียกว่าแบบโอ้คนดีมากงี้เอางี้ผู้ชมวันนี้แน่นอนครับทั้ง3หนุ่มมาในรายการของเราเนี่ยมีโชว์พิเศษที่เตรียมมาเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มอย่างแน่นอนสำหรับที่จะเชิญชวนทุกคนไปคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขากันแต่ก่อนจะไปชมคอนเสิร์ตนี้เราไปดูตัวอย่างเล็กๆของ MV เพลงเป่าให้รักเสกให้หลงกันหน่อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปพบกับโชว์ของเขากันเลยครับโอเคจะเป่าให้รักจะเสกให้ลงให้เธอนั้นตรงมันคงรักเพียงแต่ฉันก็เพราะฉันอยากจะมีเธอทุกวันนานแค่ไหนไม่คิดจะตัดสัมพันธ์ขอแค่เพียงได้มีเธออยู่ข้างฉันอะไรก็ยอมหมดเพื่อรอยิ้มจะเป่าให้รักจะเสกให้ลงให้เธอนั้นตรงมันคงรักเพียงแต่ฉันก็เพราะฉันอยากจะมีเธอทุกวันนานแค่ไหนไม่คิดจะตัดสัมพันธ์
สบายเพราะไม่เข็ดเล็กเข็ดแบบไม่งามดูถูกให้เลขขายจะได้ไปซื้อคือกันวันรวยออกลืมตาตั้งมาโมสร้างนาพัดหน้าสบายใจพอใครเปิดเพลงดังก็ฟังไว้มีให้แม่นแล้วแถมได้เลขท้ายกลับมาหลับหลังไว้เป็นไงง่ายไหมคุณเลขเด็ด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 เลขเด็ดเด็ดเด็ดลูกทุ่งเลขท้ายเลขเด็ด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 เลขเด็ดเด็ดเด็ดลูกทุ่งเลขท้ายติ่งนั่งเลขหนึ่งโอเคอย่างปูนาคาเกสีดำตีแปดแปดดีไหมให้มันย้ำรองเท้าหน้าห้องมองเบอร์อย่าพึ่งคำแทงเลขตองซ้ำๆเพลงกระทงลงทางเลงมาจัดไปเลขหกก็ตกใจแทงไว้ก็ต้องตามตั้งแต่ยงโยเลขสี่อย่าพลีพลามผู้สาวคาร์ล็อกให้เหมาะต้องเลข3จะเพลงไหนเชิญถามตีความได้ทุกเพลงเลขเด็ด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 เลขเด็ดเด็ดเด็ดลูกทุ่งเลขท้ายเลขเด็ด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 เลขเด็ดเด็ดเด็ดลูกทุ่งเลขท้ายอยากจะเปรี้ยวเที่ยวงานวัดคืนนี้มันต้องจัดต้องจัดไปขึ้นชิงช้าสวรรค์รถไต่ทั้งเครื่องไฟนั่งกลางแปลงจอใหญ่ใครเขาก็ไปกันเราลองไปชวนนวลนางรีบโทรหาหนุ่มแฟนแม่เนื้อแน่นโดยทันทีแต่เธอว่าคืนนี้สิเธอไม่ว่างอ้างธุระไม่เป็นไรเราก็ไปเที่ยวพลางๆเห็นไวๆอยู่ไม่ห่างน้องคงคู่กับใครช็อตฟิลตรงกลางดวงใจช็อต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 มันช็อตมันช็อต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 มันช็อตมันช็อตเจองี้ก็ถึงกับช็อตมันช็อตมันช็อต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 มันช็อตมันช็อตไม่อยากโทรไปทูดำใจแย้นไม่อยากเห็นติดตาเอาไว้ไม่อยากพูดเพราะมันเจ็บหัวใจปิดปากเงียบไว้ทั้งที่ใจรุ่มร้อนไม่ฟังไม่มองไม่กล่าวไม่อยากรู้เรื่องราวที่มาหลอกหลอนช้ำใจอยากกลับบ้านนอนปิดประตูร้องกรอนร้องมาเดี๋ยวพี่เก็บไมค์ให้ก่อนดีกว่าล้นเหลือมากพลังแต่ละคนนะฮะครับเชิญครับโอ้โหเป็นยังไงนี่แค่น้ำจิ้มนะแค่น้ำจิ้มครับครับไม่เหนื่อยเลยเนาะแค่น้ำจิ้มยังเหนื่อยขนาดนี้อุตส่าห์บอกว่าไม่เหนื่อยแค่น้ำจิ้มยังเหนื่อยขนาดนี้คอนเสิร์ตเอองูเห่าแถวนี้เต็มไปหมดเลยขู่กันใหญ่เลยอ่ะมาไล่จับเลยไม่แต่คนตรงกลางใส่เขาบอกเขาไม่เหนื่อยนะใช่ครับไม่เหนื่อยพยายามเก็บอยู่เออมันคือจังหวะเข้าใจฟิลนั้นนะคือแบบว่าเขาแบบร้องเพลงด้วยกัน3คนมาฟีดกันแบบเออมันมีความสนุกแล้วแบบมีจังหวะจะใส่ท่าเต้นเข้าไปแต่ละแบบช่วงอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะขอดูคุณพี่ทั้ง2คนนะไม่น่าจะได้ค่ะไม่ลองด้วยไม่ลองด้วยช็อตข้างบนไม่ได้ช็อตนิดนึงโอ้โหช็อตมันช็อตมันช็อตฉันช็อตช็อตช็อตดีมากพี่เดี๋ยวท่านี้พี่เขาถนัดเลยนะเอาล่ะครับดูดิ
ได้เท่านี้แหละค่ะปั๊มบ่อยปั๊มบ่อยเดี๋ยวคืนนี้ได้ติดลบต่อคืนนี้ติดลบต่อเออรู้ได้ไงอ่ะก็ไปด้วยกันทำไมนะคืนนี้สีลมต่อน้องรู้ได้ไงพี่ไปทุกที่เลยค่ะพี่ไปทุกที่ทำไมไม่ห้ามเขาพี่ไปด้วยกันหือก่อนนะมีหือก่อนด้วยเนื้ออยู่ว่าต้องไปเวไหนเออไม่แต่บอกนี่เขาบอกว่าอุ้ยขนาดนอนน้อยแต่ก็เต็มที่นะเขารู้ได้ไงว่านอนน้อยนอนคนเดียวไงครับนอนน้อยคือนอนคนเดียวเชื่อแล้วว่าตื่นแล้วเออเขาตื่นแล้วเมื่อกี้พอได้ร้องเพลงขยับหน่อยคราวนี้ตื่นแล้วตื่นแล้วคนเกินล่วงหมดพี่ตื่นใช่คนของการไงนั่นแหละคนเออทีมงานเตรียมทีมงานเตรียมไปช่องสามอ๋อแอร์ที่เขาหนาวขนาดนั้นเหรอเนี่ยเพราะว่าในเวทีเราจะมีแบบชุดขนขนนกขนอะไรเต็มเลยเต็มไปหมดขนนกขนเฟอร์เต็มเลยใช่ไหมใช่ครับเวทีจริงวันโชว์ใช่ไหมฮะใช่ครับเออนี่เป็นแค่ตัวอย่างน้ำย่อยคุณผู้ชมที่บอกไว้ว่าจะไปพบกับคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาแบบเต็มๆได้วันที่1นะครับแน่นอนว่าสนุกสนานแน่นอนนี่แค่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะน้ำจิ้มอ่ะน้ำย่อยน้ำย่อยขอเรียนเชิญพี่สองคนไปด้วยนะยินดีฮะเตรียมพี่ไปให้แล้วที่ตรงไหนฮะบนลำโพงเลยฮะมาครับเดี๋ยวไฟดูดบอกพี่เขาเหลือข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเต็มแล้วไงไม่มีอยู่สองที่นั่งอ๋อพี่ก็ช่วยซื้ออีก2ที่ก็คนละ 5,000 อ๋อที่พิเศษเลยนะพี่ไม่แต่พี่สายตายาวพี่นั่งหลังๆได้โอ้พี่คนกันเองมาขนาดนี้แล้วชวนไหนเต็มไม่ได้เหมือนชวนนี้เหมือนนะครับเออนะก็ไปสนุกสนานกันได้ชวนแม่พลาดไม่ได้นะคะต้องรีบไปจับจองตั๋วกันเลยนะเรา3คนเคยรวมตัวกันแล้วแบบว่ามีไปโชว์ที่ไหนกันมาก่อนบ้างไหมมีงานทั่วไปเนาะงานทั่วไปใช่ไหมอะไรเงี้ยครับโอ้โหแฟนขับเข้าไปให้กำลังใจกันแน่นตามไปแบบเพียบเลยดีมีครับมีครับเขามีฉายาด้วย3ลิงเลยเหรอสามลิงครับก็เหมือนแบบสามแสบซนอะไรครับแต่เขาเปรียบเป็นลิงให้ดูดีอะพี่เป็นลิงดูไม่ดีจะออกอากาศไม่ได้ขอดูอะไรสามลิงขอดูหน้าลิงหน่อยดิอะไรนะลองทำหน้าลิงให้ดูหน่อยได้ไหมหน้าลิงครับกลางหูกลางเดี๋ยวก่อนตรงนี้เหรอไอตัวนี้ที่เขาตามหาที่ลพบุรีหรือเปล่าใช่ครับพี่หล่นมา2วันแล้วนี่ขึ้นรถเมย์มายังไม่กลับมาเลยเนี่ยแต่ว่าไปลิงลพบุรีฉลาดนะฉลาดมันขึ้นรถไฟไปด้วยนะแล้วก็กลับมาที่เดิมได้ด้วยนะในข่าวเป็นลิงจักจักรักจริงๆเออแต่ว่าแล้วคนนี้ก็ชูเนี่ยแม้ผมไม่ได้พูดอะไรเลยน้องเขาพูดแค่นี้ไปก็ต้องบอกอย่างชัดตั้งแต่เห็นใน UMV แล้วโอ้โหสายตามาขนาดนี้ไม่น่าเหลือเรายังไม่รีบมีแบบมีแฟนมีอะไรอย่างนี้ครับแต่มีโปรเสน่ห์บ้างในวันนี้ก็วันของเขาแล้วก่อนให้ฝากรวมคอนเสิร์ตที่เขาฝาก MV เขาหน่อยดีกว่าเนี่ย MV มาแล้วเนี่ยครับก็ฝากด้วยนะครับฝากอีกสักหนึ่งช่องทางวันนี้ขอบคุณพี่ทั้งสองคนด้วยครับเพลงเป่าให้รักเสร็จให้หลงครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงของซันครับตอนนี้เรามีสามารถเล่นกับแผ่นเสียงใน TikTok ได้พิมพ์ว่ายุงเข้าเรคคอร์ดแล้วก็เล่นแผ่นเสียงได้ครับแล้วก็เพลงปล่อยแล้วทางยุงเข้าเรคคอร์ดครับก็ฝากด้วยเข้าไปฟังกันสนับสนุนหนูสักครั้งหนึ่งนะครับผมทุกแพลตฟอร์มเลยนะสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยติดตามได้เรา3คนด้วยครับช่วยฝากเพลงให้เพื่อนหน่อยจะฝากเรายิ้มเรามองเขาแล้วเรายิ้มแบบมึงมีอะไรได้สนใจภูมิใจในตัวเขางานเพลงเขาแล้วก็เพลงนี้เขาชอบมากเขาชอบพูดให้ฟังบ่อยด้วยพอถึงเวลาตอนนี้ก็เขาพูดว่าไงให้ฟังพูดฟังว่าเออเนี่ยฉันมีเพลงใหม่มาแนะนำไม่ฟังเนี่ยร้องอัดไปแล้วไกลไปแล้วอะไรนี้แล้วก็ดีใจกับเพื่อนนะครับวันนี้เพลงปล่อยแล้วอะไรนะอะไรลงให้เรามาสับสนหรือตั้งใจชื่อเป่าให้รักเสกให้หลงมาด้วยกันไหมเนี่ยเออเสกให้หลงต่อให้รักเสกให้หลงครับมุกครับละอองมุกเออละอองปอมปากให้น้องก็จริงๆเพลงนี้ก็ยินดีนำเสนอนะครับน้องชายผมเพราะว่าปกติก็ออกเพลงเป็นลูกทุ่งลิเกอะไรส่วนใหญ่ซึ่งเพลงเนี้ยเชื่อเลยครับเขาพูดทั้งวันเขาภูมิใจกับเพลงนี้มากยังไงฝากทุกคนช่วยกดเข้าไปชมแล้วก็เข้าไปฟังแล้วก็ไปเล่นแผ่นเสียงใน TikTok กันเยอะๆนะครับนี่เราปล่อย MV แล้วดึง MV มันเอ็มวีปล่อยขึ้นมาเออมันจะแพรวๆมากเลยเนาะนี่ MV เนี่ยเพิ่งเห็นด้วยครับเพิ่งเห็นอ๋อจริงเหรอใช่เพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับเขาไม่ให้ดูครับอ๋อเหรอใช่คนอื่นได้ดูยกเว้นผมอ้าวไม่รู้เป็นเพราะอะไรเซอร์ไพรส์เจ้าตัวเดี๋ยวจะรายการเดี๋ยวต้องไปดั้งดูก่อนอ่าใช่ติดตามกันได้ฝากคอนเสิร์ตกันหน่อยใหญ่ของเรา3คนอ่ะฟอร์มหมดเลยครับก็อย่างนั้นไม่กี่บอกไงที่เตรียมมาอีกเหรอก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมคอนเสิร์ตแรกของพวกเรา3คนนะครับแล้วก็รวมถึงแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราด้วยนะครับแรอันซันฟอร์มคอนเสิร์ตครับ
วันที่1มิถุนายนนี้ครับผมสามารถจับจองบัตรกันได้ที่ Ticket Major ทุกสาขาครับหรือว่าโทร02-262-3456ครับตอนนี้ที่ยังว่างอยู่จับจองกันได้ฮะความสนุกแบบเต็มเอี่ยมแน่นอนครับความอร่อยเหมือนพี่บอกมีน้ำจิ้มแต่ความอร่อยอยู่ที่วันที่1มิถุนายนครับครบรถครบรถแน่นอนครับแล้วก็ขอถามสักครั้งหนึ่งครับว่าจะเหยียบกางเกงเองจะล้มแต่วันนั้นผมเปลี่ยนกางเกงครับหลายตัวแต่ต้องมีคอมเมนต์พิมพ์มาอย่างนี้แน่นอนจริงเหรอใช่ไม่เคยแต่งแบบนี้ครับเอาจริงป่ะใช่ทำไมไอ้พูดไม่เท่าไหร่แต่ก็พูดแล้วจะเห็นภาพแล้วใช่ใช่ทำไมเหรออะยังไงไม่มันมีสักอีเหตุผลที่บอกว่าจะเหยียบกางเกงเนี่ยไม่ใช่กางเกงมันยาวไปหรือว่าเราตัดขามันยาวแบบขากองอะไรเงี้ยเราก็ดึงให้มันสูงหน่อย CL สูงไงจะดีเหรอพี่ออนไลน์ว่ะเดี๋ยวหายใจไม่ออกอะไรอ๋อโอเคทำได้ออนไลน์หายใจไม่ออกเลยทำได้อยากดูไปที่นู่นครับเออเดี๋ยวนี้เขานิยมเอลสูงกันครับเออนะฮะอ่ะก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆและอย่าลืมคอนเสิร์ตวันที่1มิถุนายนนี้ครับด้วยนะครับบัตรยังมีเหลือคือบอกเลยว่าน้อยมากคุณผู้ชมไม่เหลือไม่ถึง 30% แล้วนะครับต้องรีบไปจับจองกันแต่ว่าถ้าเต็มหมดไม่แน่นะมีลุ้นนะอาจจะมีแบบว่าเปิดรอบต่อไปหรือเปล่าอันนี้ต้องช่วยกันนะภาวนาเออบางคนอาจจะอยากดู2รอบอะไรอย่างนี้ไม่เหนื่อยใช่ไหมถ้า2รอบไม่เหนื่อยหรอกครับเห็นทุกคนยิ้มก็มีความสุขทำไมเสียงอ่อนจังเลยเสียงอ่อนมากขี้อ่อนขี้อ่อนเป็นคนขี้อ่อนขี้อ่อนเหรอขี้อ่อนมากวะเลยนั่นใช่โอ้นี่อ่อนเก่งมากจริงเหรอเป็นแมวเลยปะเนี่ยเป็นแมวเลยเหรอโอ้จริงอันนี้ท่านแมวครับจริงเหรอท่านแมวอยู่แล้วชอบเด็กเล็กเด็กน้อยชอบใช่ครับอ่ะก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทั้ง3คนด้วยนะครับ